สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าจะทำยังไงดีถ้าเกิดว่าเรามีทุนและเวลาน้อยแต่เราอยากจะเข้ามาเทรดนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแชร์2วิธีที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับปกติแล้วในการเทรดพวกเราจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการที่เราจะเข้าไปทำกำไรจากการเทรดได้นั้นเราจะต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องมีเงินทุนของเราก่อนถูกต้องไหมครับผมแทนเงินทุนของเราเป็นตัวแปร M แล้วกันนะฮะเสร็จแล้วเมื่อเรามีเงินทุนนี้เราก็จะเอาไปเทรดในกราฟที่ให้เปอร์เซ็นต์กำไรหรือว่า ROI สูงๆนั่นเองถูกต้องไหมครับ ROI ย่อมาจากอะไรนะครับROI ย่อมาจากคำว่า Return of Investment นั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกติดปากกันนะฮะก็คือเปอร์เซ็นต์กำไรที่เราจะได้รับกลับมาหลังจากที่เราลงทุนไปนั่นเองนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราเทรดแล้วเราทำกำไรได้เราก็จะได้กำไรกลับมาหรือที่เราเรียกว่า Profit นั่นเองถูกต้องไหมฮะนี่เลยนะฮะ Profit นั่นเองนะครับหรือก็คือกำไรที่เราจะได้กลับมาหลังจากที่เราลงทุนไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะฮะก็สมมุติว่าเราลงทุน10เหรียญละกันนะครับหรือว่าเป็นเงินไทยก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับแล้วเราก็ไปเทรดในกราฟที่ให้ ROI หรือว่าเปอร์เซ็นต์กำไรเนี่ยที่ประมาณ 80% นะฮะถ้าเกิดว่าเราเทรดชนะเราก็จะได้กำไรกลับมา 80% ของ10เหรียญหรือก็คือ8เหรียญนั่นเองนะฮะก็คือเราจะได้10เหรียญที่เราเทรดตอนแรกนะฮะตรงนี้กลับมาแล้วเราก็จะได้กำไรอีก8เหรียญเนี่ยกลับมาเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำกำไรให้ได้มากขึ้นเราต้องทำยังไงฮะแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่ม ROI นะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เราไม่สามารถเพิ่มได้แน่นอนนั่นเองนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตลาดกำหนดมาไว้ให้พวกเราอยู่แล้วนั่นเองนะครับเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขให้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันเพิ่มขึ้นได้ให้เราเทรดไม้นึงเนี่ยแล้วเวลาชนะได้กำไรมาทีนึงเยอะๆเลยเนี่ยมันทำไม่ได้แต่เราสามารถเพิ่มอีกอย่างนึงได้ฮะนั่นก็คือการเพิ่มขนาดไม้ของพวกเรานั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะจากเดิมที่เราเทรด10เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเป็น100เหรียญแล้วเทรดในกราฟที่ให้ ROI นะครับที่ 80% เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเราเทรดชนะเราจะได้กำไรกลับมาถึง80เหรียญเลยนั่นเองนะครับเพราะว่า 80% ของ100เหรียญคือ80เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มขนาดไม้ของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นเราก็จะยิ่งได้กำไรมากขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งเราเพิ่มขนาดไม้ของพวกเรานะครับให้ใหญ่ขึ้นมากเท่าไหร่นะฮะเราจะยิ่งได้กำไรมากขึ้นเมื่อเราเทรดชนะนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการที่1นั่นเองนะครับนั่นก็คือการเพิ่มทุนนั่นเองนะครับถามว่าเฮ้ยการเพิ่มทุนเนี่ยมันเหมาะสำหรับใครนะครับการเพิ่มทุนเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่บางคนอาจจะทำงานประจำอยู่นะครับบางทีบางคนทำงานกลางวันแล้วว่างกลางคืนใช่ไหมครับบางทีกลางวันไม่มีเวลาเทรดหรือถ้าเกิดว่างกลางคืนก็ว่างนิดเดียวอย่างบางคนเอางานกลับมาทำที่บ้านใช่ไหมฮะเพื่อนๆบางคนที่มาปรึกษาผมเนี่ยบางคนก็เอางานกลับมาทำที่บ้านด้วยทำให้เวลาเทรดจริงๆต่อวันเนี่ยมีเพียงแค่ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเทรดต่อวันที่น้อยอย่างนี้นะฮะการที่เราเทรดในจำนวนไม้ที่ใหญ่มันจะตอบโจทย์เราอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับสมมุติว่าอาจจะไม่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากนะครับเช่นขอเอากำไรวันละ10เหรียญก่อนละกันนะฮะแน่นอนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการกำไรวันละ10เหรียญนี้นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆเทรดไม้ละแค่1เหรียญนะครับเท่ากับเพื่อนๆจะต้องเทรดอยู่ประมาณ12ถึง13ไม้เลยนั่นเองนะครับซึ่งมันถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับไหนเราจะต้องวิเคราะห์แต่ละไม้อีกนะครับว่าเฮ้ยตรงไหนเทรดได้ดีที่สุดไหนเราจะต้องรอกราฟวิ่งอีกนะครับชั่วโมงนึงเนี่ยไม่มีทางที่เราจะเทรดได้ถึง12 13ไม้แน่นอนนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเทรดไม้ละ1เหรียญนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มขนาดไม้จากเดิม1เหรียญเนี่ยเป็นสักประมาณ2เหรียญละกันนะครับเพิ่มมาเป็นเท่าตัวนะฮะเท่ากับว่าในวันนั้นเนี่ยเราเทรดเพียงแค่ประมาณ6ถึง7ไม้เท่านั้นเองนะครับอย่างนี้เนี่ยพอมีความเป็นไปได้มากขึ้นหน่อยไหมฮะว่าเฮ้ยใน1ชั่วโมงเนี่ยไหนจะเอาเวลาไปวิเคราะห์กราฟเอาเวลาไปรอกราฟวิ่งเวลามันจะพอสำหรับเทรด6ถึง7ไม้หรือถ้าเกิดว่าเราเพิ่มขนาดไม้เป็นสัก3เหรียญแล้วกันนะครับ3เหรียญนะฮะก็ไม่ได้เพิ่มมากจากเดิมเท่าไหร่นะจากเดิมเทรด1เหรียญใช่ไหมครับเพิ่มมาเป็น3เหรียญก็เพิ่มจากเดิมแค่2เหรียญเองนะครับมันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทรดไม้ละ3เหรียญนะครับเท่ากับว่าในวันนั้นเนี่ยเราจะเทรดอยู่แค่ประมาณ4ถึง5ไม้เท่านั้นเองนะครับเราก็จะได้กำไรมาแล้ว10เหรียญตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้ตอนแรก
ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะการเพิ่มขนาดไม้นะครับมันเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่มีเวลาเทรดน้อยนั่นเองนะครับวันนึงอาจจะมีเวลาเทรดอาจจะแค่วันละ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะว่างเทรดแค่หลังเลิกงานเท่านั้นนะฮะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะมีต่องานกะดึกใช่ไหมครับเวลาเทรดต่อวันมันมีน้อยจริงๆการเพิ่มขนาดไม้เนี่ยมันจะช่วยเพื่อนๆได้นั่นเองนะครับลองคิดจากตัวเลขง่ายๆนะครับเช่นถ้าเราต้องการกำไรแค่วันละ10เหรียญเนี่ยเห็นไหมฮะการที่เราเทรดไม้ละ3เหรียญเนี่ยเราเทรดแค่วันละ 4-5 ไม้ถ้าเราชนะรวดหมดเลยเนี่ยเราก็ได้มาแล้วฮะกำไร10เหรียญตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะมันไม่ได้ใช้จำนวนที่เยอะขึ้นเท่าไหร่เลยแต่กลับกันเนี่ยเราเทรดในจำนวนไม้ที่น้อยลงด้วยใช้เวลาน้อยลงด้วยแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นนี่เลยนะฮะก็คือวิธีการที่1นั่นเองนะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่มีเวลาเทรดต่อวันที่น้อยแต่ต้องการทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมายที่ตัวเองได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับมีเป้าหมายใหญ่แค่ไหนก็ลองเพิ่มขนาดไม้ดูนะฮะให้จำนวนไม้มันน้อยลงให้มันแมทช์กับเวลาที่เรามีเอาไว้ใช้เทรดในแต่ละวันนั่นเองนะครับนี่เลยก็คือวิธีการที่1นี้นั่นเองนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยการที่เพิ่มขนาดไม้เนี่ยมันอาจจะต้องมีทุนเยอะในระดับนึงเลยนะฉันไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นน่ะบางทีฉันอาจจะมีทุนเอาไว้ใช้เทรดในแต่ละวันเนี่ยแค่วันละประมาณ20เหรียญเองซึ่งการที่จะเพิ่มขนาดไม้จากตอนแรก1เหรียญมาเป็นประมาณ3เหรียญเหมือนในตัวอย่างตรงนี้มันถือว่าเยอะมากๆเลยสำหรับฉันเพราะฉันมีทุนแค่20เหรียญเท่านั้นเองแถมเวลาเทรดของฉันก็มีน้อยถ้าแบบนี้นะครับมันมีวิธีอีกวิธีนึงนะครับที่จะทำให้เราทำกำไรให้ได้10เหรียญเหมือนกันแต่สำหรับคนที่มีทุนน้อยก็ทำได้นั่นเองนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มขนาดไม้เลยนะครับวิธีที่2นะครับนั่นก็คือการทำวินนิ่งมาร์ติงเกลนั่นเองนะครับวินนิ่งมาร์ติงเกลคืออะไรนะฮะวินนิ่งมาร์ติงเกลก็คือการเทรดแบบทบต้นนั่นเองนะครับปกติแล้วนะฮะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีทุนเริ่มต้นในการเทรดเนี่ยประมาณ20เหรียญสมมุติว่าเราแบ่งเทรดไม้ละ1เหรียญใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราเทรดชนะในการที่ให้ ROI นะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์กำไรที่ประมาณ 80% เราจะได้กำไรกลับมาประมาณ 0.8 เหรียญใช่ไหมฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเทรดชนะเราก็จะเอา 0.8 เหรียญเนี่ยไปรวมไว้ในพอร์ตแล้วไม้ต่อไปที่เราจะเทรดเราก็จะกลับมาเทรดไม้ละ1เหรียญนี้เท่าเดิมเพื่อทำกำไรให้ได้ 0.8 เหรียญนี้แล้วค่อยเอามาเก็บสะสมเพิ่มในพอร์ตนี้เหมือนเดิมเพื่อที่เราจะสะสมกำไรให้มันได้10เหรียญตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ในแต่ละวันนั่นเองถูกต้องไหมครับซึ่งการที่เราทำแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราเทรดไม้ละ1เหรียญเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในวิธีที่1นะครับเราจะต้องเทรดอยู่ประมาณ12ถึง13ไม้เลยนะครับเพื่อที่เราจะทำกำไรให้ได้10เหรียญตามเป้าหมายของเรานั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกฮะถ้าเกิดว่าเวลาเทรดของเรามีน้อยเนี่ยการที่เราเทรดวันนึงเนี่ย12 13ไม้เลยนะครับถ้าสมมติเวลาว่างเรามีแค่1ชั่วโมงที่เราจะไว้ใช้สำหรับการเทรดไม่มีทางเลยนะฮะที่เวลาของเราจะพอสำหรับการเทรดทั้ง12 13ไม้นี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้จะทำยังไงล่ะในเมื่อทุนก็มีน้อยจะเพิ่มขนาดไม้ก็ลำบากใจจะเทรดไม้ละ1เหรียญยังไงดีให้ทำกำไรให้ได้วันละ10เหรียญตามเป้าหมายวิธีการที่2นี้นะครับwinning martingale จะช่วยเพื่อนๆได้นะครับการเทรดแบบ winning martingale นะครับก็คือการเทรดแบบทบต้นนั่นเองนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเทรดไม้แรกที่1เหรียญนะครับเทรดในกราฟที่ให้ ROI เนี่ยประมาณ 80% นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเทรดชนะเราได้กำไรกลับมาอยู่ประมาณ 0.8 เหรียญให้เรานะครับเอา 0.8 เหรียญเนี่ยไม่ต้องเอาไปเก็บไว้ในพอร์ตนะครับก็คือกากบาทพอร์ตทิ้งได้เลยแล้วให้เราเนี่ยเอา 0.8 นี้มารวมกับเงินต้น1เหรียญนี้แล้วเอาไปเทรดในไม้ต่อไปเลยฮะนั่นก็คือไม้ต่อไปเนี่ยเราจะเทรดที่ 1.8 เหรียญเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือการเทรดแบบทบต้นนั่นเองนะครับไม่เอากำไรไปเก็บไว้ในพอร์ตนะครับเอากำไรที่เราทำได้นี้เอามาทบกับเงินต้นของเราแล้วเอาไปเทรดต่อในไม้ต่อไปนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสักนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำกำไรให้ได้10เหรียญเราจะทำวินนิ่งมาร์ติงเกลอย่างนี้กี่ไม้กันนะครับเพื่อให้เราทำเงินได้10เหรียญตามเป้าหมายรายวันของเราที่เราได้ตั้งเอาไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับเราจะต้องทำยังไงมาดูกันนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะฮะผมคำนวณเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเราจะต้องเทรดด้วยเทคนิควินนิ่งมาร์ติงเกลนี้หรือว่าเทรดแบบกำไรทบต้นแบบนี้กี่ไม้กันนะครับเพื่อทำเงินให้ได้10เหรียญนั่นเองนะฮะมาดูกันนะครับอันนี้คือไม้ที่1นะครับไม้ที่1เนี่ยเราเทรด1เหรียญนะครับเราเทรด1เหรียญเราก็ได้กำไรกลับมา 0.8 เหรียญนั่นเองนะครับก็เอา 0.8 เหรียญนะฮะมารวมกับ1เหรียญตอนแรกนี้ก็จะได้เท่ากับ 1.8 เหรียญนี้นั่นเองนะครับ
เราก็เอา 1.8 เหรียญนี้ไปเทรดต่อเป็นไม้ที่2นะครับก็จะได้กำไรกลับมาอยู่ประมาณ 1.44 เหรียญก็เหมือนเดิมฮะเอา 1.44 เหรียญเนี่ยมาบวกกับ 1.8 เหรียญที่เป็นเงินต้นในไม้ที่2นี้นะฮะก็จะได้ออกมาเป็น 3.24 เหรียญนั่นเองนะครับเอาไว้เทรดต่อเป็นไม้ที่3นั่นเองนะครับซึ่งก็ทำเหมือนเดิมนะครับเราเอา 3.24 เหรียญนี้ไปเทรดในกราฟที่ให้ ROI 80% นะฮะถ้าเกิดว่าเราเทรดชนะเราก็จะได้กำไรกลับมา 2.59 เหรียญแล้วก็ให้เราเอา 2.59 เหรียญนี้กลับมารวมกับเงินต้นที่เป็น 3.24 เหรียญนี้เหมือนเดิมนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าในไม้ที่4นี้นะครับเราเอา 5.83 เหรียญนี้ไปเทรดในกราฟที่ให้ ROI 80% เหมือนกันแล้วชนะเราจะได้กำไรกลับมาอยู่ประมาณ 4.66 เหรียญเลยนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเอา 4.66 เหรียญนี้นะฮะมาบวกกับเงินต้นของไม้ที่4นี้เราก็จะได้จำนวนเงินออกมาอยู่ที่10เหรียญกับอีก49เซนต์พอดีนั่นเองนะครับเพื่อนๆลองกดเครื่องคิดเลขตามได้เลยนะฮะแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะได้จำนวนเงินเหมือนกันกับของผมเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเราสามารถทำเงินได้10เหรียญจากการวินนิ่งมาติงเกียวทั้งหมดแค่4ไม้เท่านั้นเองนะครับนี่นะฮะไม้ที่1อันนี้ไม้ที่2นะครับอันนี้ไม้ที่3และนี่ไม้ที่4นะครับเพียงแค่เราเอากำไรที่เราทำได้มาทบต้นแล้วเทรดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะแค่4ไม้เราก็จะสามารถปั้นจากเงินเริ่มต้นของเราตอนแรกที่เป็น1เหรียญจนกลายมาเป็น10เหรียญได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาเงินต้น1เหรียญตอนแรกนะฮะมาลบกับ 10.49 เหรียญนี้เพื่อหากำไรที่เราทำได้ทั้งหมดนะครับโดยที่ไม่รวมกับเงินต้นตอนแรกที่เป็น1เหรียญที่เราตั้งต้นตรงนี้นั่นเองนะครับมันจะเท่ากับว่าเราจะได้กำไรทั้งหมดอยู่ประมาณ 9.49 เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งมันมาจากการที่เราเทรดแบบ Winning Martingale นี้แค่4ไม้เท่านั้นเองนะฮะเห็นไหมครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดไม้ก็ได้นะครับแต่เราก็ยังสามารถทำกำไรให้เกือบเทียบเท่ากับ10เหรียญตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ตอนแรกนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญนะฮะเราเทรดในจำนวนไม้ที่น้อยลงด้วยนะครับเราเทรดเพียงแค่4ไม้เท่านั้นเองนะครับซึ่ง4ไม้เนี่ยเราสามารถเทรดได้ใน1ชั่วโมงนะครับเฉลี่ยเลยเนี่ยการเทรด1ไม้ของเราจะใช้เวลาอยู่ทั้งหมด15นาทีเลยนั่นเองนะครับซึ่งแปลว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเทรด4ไม้ยังไงก็พอนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราชนะรวดได้ทั้ง4ไม้เลยนะฮะหรือก็คือเราทำวินนิ่งมาร์จิ้นเกลียวได้สำเร็จเราก็ทำกำไรได้ 9.49 เหรียญหรือเทียบเท่า10เหรียญตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้เลยนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะการที่เรามีทุนน้อยหรือเรามีเวลาในการเทรดน้อยมันไม่ใช่ข้อจำกัดของเราเลยที่การที่เราจะทำกำไรให้ได้เยอะๆหรือทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้นั่นเองเห็นไหมฮะทั้ง2วิธีนี้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขนาดไม้หรือการเทรดแบบ Winning Martingale ทั้ง2วิธีล้วนแล้วทำให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ได้แม้เราจะมีเวลาในการเทรดที่จำกัดนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง2วิธีที่ผมมาแชร์ให้เพื่อนๆในคลิปนี้กันนั่นเองนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะฮะช่วยแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าเพื่อนๆใช้วิธีการไหนอยู่แล้วนะครับใน2วิธีการที่ผมแชร์ให้กับเพื่อนๆไปนี้นะครับแล้วอยากจะให้ผมเจาะลึกวิธีการไหนเป็นพิเศษนะฮะเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกำลังเจอปัญหาอะไรอยู่นะฮะแล้วอยากจะให้ผมทำคลิปวิดีโอออกมาเพื่อช่วยแก้ปัญหานั้นให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทนนี้เหมือนกันกับผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับหรือถ้าดูคลิปนี้ใน Facebook มันก็จะอยู่ด้านบนนั่นเองนะฮะโอเคครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกโอลิมเทดนั่นเองนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับบ๊ายบายครับผม